าแล้วก็เห็นโอ้โหมันใช่อ่ะแล้วมีซีนจับมือดูหนังอะไรก็สักพักนึงแล้วก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยก็เลยแบบขอจับมือหน่อยได้ไหมล่ะแล้วก็จับแล้วก็ขอจูบด้วยพูดง่ายคือซุปเปอร์ขี้หึงเลยถ้าแฟนของน้ำพึ่งเนี่ยต้องไม่มีเพื่อนผู้หญิงเลยคือแค่เพื่อนก็ไม่ได้ไม่ได้ห้ามคุยห้ามมองมีครั้งหนึ่งที่แรงที่สุดเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเขามองมาตะโกนไปบอกว่าขอโทษนะคะรู้จักกันมาก่อนไหมคะพร้อมจะแบบว่าไปตบได้เลยหรอคือไม่ตบด้วยค่ะน้ำพึ่งคงจะจับคออัดที่พื้นแล้วก็เอากำปั้นสอยให้จมูกที่ทำมาหักเลยอุ้ยตายแล้วว่าจมูกที่ทำมาด้วยแต่ถ้าเขาอยู่กันมา15ปีอ่ะพี่ว่าเขาต้องมีอะไรบางอย่างที่มันแบบอยู่ด้วยกันได้เนาะก็น้ำพึ่งก็เคยถามพี่เป้เหมือนกันค่ะว่าน้ำพึ่งอลิศเยอะขนาดนี้ทำไมเขายังรักน้ำพึ่งค่ะเขาก็ตอบว่าตอนที่น้ำพึ่งดีอ่ะน้ำพึ่งดีมากเขาก็เลยรักน้ำพึ่ง